ก็จากที่สภาอุตสาหกรรมเราเองนะครับกับอุตสาหกรรมจังหวัดได้คุยกันแล้วก็รับนโยบายมาจากทางหน่วยงานราชการจากทางท่านผู้ว่าจากท่านรองผู้ว่าก็คือว่าสิ่งที่เรามองกันไว้คืออุตสาหกรรมในเชียงรายเนี่ยเราคงจะเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับหลักๆโดยประเด็นแล้วเนี่ยเราก็คงจะยึดเอาโมเดล BCG ของรัฐบาลเป็นหลักนะครับไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นก็คงจะต้องมุ่งเน้นที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่เรามองเอาไว้หลักๆเลยคืออุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้จังหวัดเชียงรายเราเองเราคงไม่ได้มีแนวคิดที่จะไปทำในมุมนั้นครับหลักๆก็จะเป็นแบบนั้นครับก็ส่วนใหญ่แล้วในจังหวัดเชียงรายนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเชื่อว่าในปี2566นี้อุตสาหกรรมภาคการเกษตรจะมีการเติบโตไปขนาดไหนครับณปัจจุบันมันยังไม่แน่ชัดมากนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีบ้างมากพอสมควรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะใช้สินค้าเกษตรกรรมที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าสับปะรดหรือว่าข้าวกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลักๆพวกนี้เราจะยึดแผนแล้วก็มาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่มมูลค่าสูงเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของ BCG โมเดลของรัฐบาลอยู่แล้วหลักๆมันจะอยู่ในโครงข่ายนี้แหละครับครับประเทศจีนจะมีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการและมีการให้เดินทางออกนอกประเทศได้ของชาวจีนในวันที่8มกราคมนี้อนาคตของการลงทุนทางการค้าการขายกับประเทศจีนทิศทางของเชียงรายน่าจะเป็นอย่างไรครับอนาคตในประเทศจีนที่จะเปิดมาเนี่ยสิ่งที่สภาอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเอกชนของเราที่เตรียมกันเอาไว้นะครับเราคิดว่าในเชิงของอุตสาหกรรมขนาดหนักกับนักลงทุนจีนเนี่ยเราคงจะไม่ได้ลงไปยุ่งเกี่ยวมากนักซึ่งนักลงทุนจีนก็คงจะไม่ได้มามองในเรื่องของอุตสาหกรรมขนาดหนักในพื้นที่เราแต่สิ่งที่จะเป็นไปได้ผมคิดว่าคงจะไม่พ้นเรื่องของการแปรรูปการเกษตรนะครับที่อาจจะมีได้เพราะว่าทางเชียงรายเราเองก็ถือว่าเป็นเมืองชายแดนแล้วก็มีพื้นที่ที่ห่างจากประเทศจีนไม่ได้ไกลมากนักนะครับการแปรรูปเกษตรในปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่มีอยู่แล้วก็ส่งออกไปทางทิศตอนใต้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตแต่สิ่งที่หนึ่งที่เรามองกันไว้อยู่ว่าในเชิงของความเป็นไปได้ที่จะค่อนข้างที่จะมีสูงมากๆเนี่ยแล้วก็ได้มีการดำเนินการพูดคุยกันไปบ้างแล้วในระดับหนึ่งก็คือว่านักลงทุนจีนเองเนี่ยเขามองไว้อาจจะมาทำในเรื่องของการซ่อมสร้างธุรกิจการบินในจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะว่าศักยภาพของท่าอากาศยานเชียงรายเราเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีมากพอสมควรเรามีพื้นที่ของท่าอากาศยานอยู่ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ BOI เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องอากาศยานถือว่าจะให้สิทธิประโยชน์การลงทุนค่อนข้างสูงอยู่ในสิทธิที่อยู่ระดับต้นๆเลยคือ A1 A2 นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่ทางอุตสาหกรรมเราเองเราก็พยายามที่จะผลักดันจะให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันครับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงรายกับการค้าชายแดนในปีนี้คาดว่าจะมีทิศทางดีไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าการเปิดชายแดนยังไม่เต็มรูปแบบผมว่าปีนี้น่าจะขยับได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% น่าจะขยับได้ครับเพราะว่าถ้าจีนเขาเปิดได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไปแล้วไปกันไม่เต็มที่มันจะไปช้าการขนส่งมันยังไปอะไรกันอยู่แต่คราวนี้ถ้าจีนเขาเปิดได้เต็มที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าการส่งออกจากไทยจากเชียงรายเราเองเนี่ยมูลค่าต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างน้อย 10% ต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับมีให้เห็นครับแต่จะไปถึงในอัตราที่เคยเป็นอยู่ไหมเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าเราต้องรอดูสักพักครับอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงรายที่เด่นๆในปี2566น่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านใดครับอุตสาหกรรมในเชียงรายในปี2566ผมมองว่าคงจะต้องเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเหมือนเดิมนี่แหละครับก็คงจะต้องเป็นพระเอกหลักที่เราควรจะต้องผลักดันเพราะว่าทางจังหวัดเองก็มีนโยบายในเรื่องนี้เป็นหลักครับครับมีการประเมินหรือคาดการณ์ว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมในปี2566น่าจะแตะถึงหลักหมื่นล้านไหมครับผมว่าถึงนะน่าจะเป็นไปได้ครับครับท่านมีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมของเชียงรายเพิ่มเติมครับก็สิ่งที่เราอยากจะให้เป็นเหมือนเดิมครับพยายามอยากที่จะให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็ไม่ว่านักลงทุนใดที่จะมาใหม่หรือนักลงทุนเดิมที่มีอยู่แล้วครับ
การทำอุตสาหกรรมอยากให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเราควรที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเดิมเราเคยเป็นอาจจะเหมือนเป็นผู้ร้ายในเชิงสังคมแต่ณปัจจุบันเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดการหมุนเวียนในเรื่องของกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดซีโร่เวสต์ได้แล้วคราวนี้โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครับครับขอบพระคุณครับ